เกลือครึ่งช้อนไม่ถึงครึ่งช้อนดีมะนาวลูกนึงเลยค่ะชอบเปรี้ยวอันนี้น้ำร้อนนะคะในแก้วเนี่ยน้ำร้อนเดือดๆในกระติกตอนนี้มะนาวยังถูกอยู่ซื้อมาไว้ทีละ5-6ลูกหรือ10ลูกก็ได้ค่ะกินลูกหนึ่งก็แก้วหนึ่งไปเลยนะคะบีบไปเลยแล้วก็คนอุ้ยหลุดมือคนแล้วก็จิบดื่มไปครั้งละ1แก้วจะเอานี้เทลงถังขยะมะนาวเกลือนะคะบางคนอาจจะมีเกลือชมพูก็ใช้ได้ค่ะราคาก็จะแพงหน่อยนึงเกลือชมพูก็กินได้เกลือชมพูก็จะเป็นเกลือในภูเขาอีกนิดแล้วกันไม่ต้องไปห่วงว่าน้ำร้อนจะทำให้วิตามินแร่ธาตุอะไรสูญหายไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะความร้อนนี่แหละจะช่วยดึงคุณค่าของอาหารต้นทางก็คือพืชที่เราจะกินนี่แหละดึงออกมาไม่ต้องไปคำนึงว่ามันจะสูญเสียอะไรหรอกบางทีความเชื่อละเรื่องอาหารเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดหลงงมงายมาหลายอย่างหลงผิดไปนานนับศตวรรษก็เหมือนกันแบบเราเชื่อต่อๆกันมาเราก็ฟังจากคุณหมอนี่แหละนะคะแดดส่องตรงนี้เจ็บเลยโหสดชื่นตาแจ้งเปรี้ยวเค็มๆค่อยๆจิบไปนะคะพร้อมกับจิบน้ำธรรมดาไปด้วยขอให้ทุกท่านสุขภาพดีค่ะสุขภาพแข็งแรงติดตามชมคลิปหน้าต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ